มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไฟไหม้บ้านเงินเก็บทั้งชีวิตไม่เป็นเศษกระดาษวันที่11ธันวาคมมีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายนุการหาลภูมิอายุ57ปีบ้านเลขที่82หมู่2บ้านเดชอุดมตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลังเกิดเหตุรถดับเพลิงอบต. อ้อมกอและใกล้เคียงช่วยกันมาสกัดเพลิงแต่เนื่องจากตัวบ้านเป็นไม้ไฟลุกอย่างรวดเร็วทำให้ไฟไหม้วอดไปทั้งหลังครับพบเจ้าของบ้านคือนายหนูการเป็นคนพิการผ่าตัดเนื้องอกในสมองแขนและขาด้านซ้ายอ่อนแรงหงิกงอไม่สามารถใช้การได้โดยนายหนูการมองดูบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้อย่างเศร้าใจและที่เสียใจมากคือเงินที่หยอดสะสมไว้ในกระป๋องสีจำนวน 134,000 บาทเป็นเงินออมเก็บมาทั้งชีวิตถูกไฟไหม้ไปด้วยครับจากการตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุพบชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นผ้าห่มหมอนมุ้งและบริจาคเงินช่วยเหลือนายหนูการซึ่งได้พาดูสภาพบ้านไม้เสา9ต้นถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากครับพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อวานหลังจากจุดเตานึ่งข้าวเสร็จได้เดินไปที่บ้านพี่ชายในหมู่บ้านมีชาวบ้านมาบอกว่าไฟไหม้บ้านจึงตกใจรีบมาพบไฟไหม้บ้านไปเกือบหมดแล้วที่เสียดายมากคือเงินสดเป็นธนบัตรใบละ1,000ใบละ500และใบละ100เป็นตับๆหยอดไว้ในกระป๋องสีจำนวน 134,000 บาทถูกไฟไหม้ไปด้วยบางใบไหม้ครึ่งเดียวเงินแสนกว่าบาทนี้สะสมวันละนิดละหน่อยเก็บมาทั้งชีวิตตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้กับแม่เมื่อ40ปีก่อนหลังแม่ตายเมื่อ11ปีที่แล้วก็อยู่คนเดียวเงินแสนกว่าบาทเป็นเงินที่ขายควายได้มาหมื่นกว่าบาทกับเงินคนพิการปีละ 9,600 บาทเก็บรวมๆกันไว้ส่วนสาเหตุของไฟไหม้น่าจะเกิดจากเตานึ่งข้าวฐานที่ติดไฟเกิดปะทุขึ้นมาลามไปไหม้สิ่งของและบ้านที่เป็นไม้วอดหมดทั้งหลังนายหนูการเหลือเพียงเสื้อผ้าติดตัวส่วนเงินที่ถูกไฟไหม้รอเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบว่าจะแลกได้หรือไม่ครับอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ